ถูกจับตาเป็นอย่างยิ่งสำหรับการประกาศจัดตั้งพันธมิตรไตรภาคีออกัสเพื่อดูแลความมั่นคงในพื้นที่อินโดแปซิฟิกเมื่อ15กันยายน2564ของ3ชาติมหาอำนาจที่นำโดยโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาบอริส จอห์นสันนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรและสกอตต์ มอริสันนายกรัฐมนตรีแห่งออสเตรเลียโดยประธานาธิบดีสหรัฐอ้างว่าทั้ง3ประเทศมีแสนยานุภาพทางทหารสมัยใหม่ที่จำเป็นต่อการวางแผนและการปกป้องตนเองจากภัยคุกคามที่มีพัฒนาการอย่างรวดเร็วส่วนนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียก็อ้างว่าพวกเขาเคารพในเสรีภาพและหลักนิติธรรมและกลุ่มพันธมิตรนี้จะช่วยรับประกันความมั่นคงในภูมิภาคและแน่นอนว่าการจับมือกันของมหาอำนาจก็ถูกมองว่าเพื่อสกัดการขยายอำนาจของจีนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นทำให้เจ้าหลี่เจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนออกมาตอบโต้ทันควันโดยชี้ว่าออกัสบ่อนทำลายสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคอย่างร้ายแรงและยังกระตุ้นการแข่งขันสะสมอาวุธพร้อมชี้ว่าการส่งออกเทคโนโลยีเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของสหรัฐและอังกฤษให้ออสเตรเลียตอกย้ำว่าทั้งสองชาติใช้การส่งออกนิวเคลียร์เป็นเครื่องมือในเกมภูมิรัฐศาสตร์และยังสองมาตรฐานที่ถือเป็นการขาดความรับผิดชอบอย่างรุนแรงทั้งนี้การส่งมอบเทคโนโลยีจากสหรัฐและอังกฤษให้ออสเตรเลียไปต่อเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์8ลำที่สามารถเคลื่อนที่เร็วศัตรูตรวจจับยากและโจมตีเป้าหมายระยะไกลจากชายฝั่งตนเองได้ถือเป็นแผนอันดับแรกภายใต้พันธมิตรกลุ่มออกัสแต่แน่นอนเรื่องนี้ไปกระทบฝรั่งเศสโดยตรงเพราะออสเตรเลียได้ยกเลิกข้อตกลงจัดซื้อเรือดำน้ำ12ลำราว 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ทำไว้เมื่อปี2559หลังล่าช้าเพราะปัญหางบประมาณและการเมืองภายในออสเตรเลียซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้ชองอีฟเลอดริยองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและยุโรปของฝรั่งเศสถึงกับจวกออสเตรเลียว่าเป็นการแทงข้างหลังและรู้สึกโกรธมากต่อการยกเลิกสัญญานี้ขณะที่นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียอ้างว่าเคยบอกเอมมานูเอลมาครองประธานาธิบดีฝรั่งเศสไว้แล้วระหว่างทานอาหารค่ำร่วมกันเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีความกังวลว่าเรือดำน้ำแบบดั้งเดิมจะมีศักยภาพพอที่จะรับมือกับบริบททางยุทธศาสตร์ใหม่ๆที่เรากำลังเผชิญอยู่หรือไม่จึงจำเป็นต้องตัดสินใจโดยอิงกับผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักนอกจากนี้การจัดตั้งออกัสก็ถูกมองว่าเป็นการส่อตัดขาดจากยุโรปทางยุทธศาสตร์มากขึ้นโดยสหภาพยุโรปยอมรับว่าไม่ได้รับแจ้งล่วงหน้าถึงการริเริ่มตั้งกลุ่มใหม่ของ3พันธมิตรมหาอำนาจแต่ก็เชื่อว่าจะไม่มีผลต่อความสัมพันธ์ของยุโรปและ3ประเทศนี้ส่วนฝรั่งเศสก็โจมตีสหรัฐว่าเลือกที่จะทิ้งพันธมิตรยุโรปและประเทศตนเองซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐก็ปลอบฝรั่งเศสโดยอ้างว่ายังเป็นหุ้นส่วนและพันธมิตรสำคัญในอินโดแปซิฟิก